ครงสร้างอ่ะเปลี่ยนจากที่กระตูสองตัวฤดูกาลนึงอ่ะถูกไหมรายการนี้เปลี่ยน10รายการนี้ให้โอกาสอีก10ขอโทษเมื่อไหร่มันจะเล่นระบบเดียวกันได้วะเอาให้เจ๋งจริงค่อยเข้ามาไม่ต้องตามกระแสมากหรอกโหแม่งใช้หน้าเดิมๆนักเตะชุดเดิมแม่งเล่นดีไม่เคยติดทีมชาติอ่ะปังอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ฟุตบอลไม่เสถียรในเรื่องวิธีการเล่นคือเปลี่ยนตัวผู้เล่นบ่อยพี่บอกเลยไปดูทีมระดับลิเวอร์พูลแมนซิตี้ไม่นับเชลซีนะเขาเปลี่ยนตัวอ่ะลิเวอร์พูลกว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างอ่ะเปลี่ยนแต่ที่กระตัว2ตัวฤดูกาลนึงอ่ะถูกไหมไม่มีเราเปลี่ยนชุดแล้วทีมชาติอ่ะพี่พงษ์อันนี้เราอาจจะมองในมุมทีมชาติทีมอื่นชุดไหนชุดไหนเขาเจอปัญหาไหมหมายถึงทีมไหนที่ประสบความสำเร็จทีมไหนกับลูกตั้งเตะสเปนยุคที่ได้แชมป์โลกมีใครมันก็น่าเหมือนเดิมอ่ะเปลี่ยนแค่บางตัวเยอรมันก็ช่วยเยอรมันแล้วก็คนที่เปลี่ยนเข้ามาคือเก่งจริงพอเข้าใจป่ะดังนั้นถ้ามาโน่แบบรายการนี้เปลี่ยน10รายการนี้ให้โอกาสอีก10ขอโทษเมื่อไหร่มันจะเล่นระบบเดียวกันได้วะค่อยๆเปลี่ยนทีเปลี่ยนทีละคน2คน3คนเอาให้เจ๋งจริงค่อยเข้ามาไม่ต้องตามกระแสมากหรอกเก่งจริงก็เข้ามาเก่งจริงเข้ามา5คนเพราะเอาเข้ามาเป็น10มันก็ไม่ได้ใช้ไปใช้นาทีนึงเพื่อรู้ว่าใช้แล้วมันก็มีประโยชน์อืมจริงๆใช้นาทีนึงโอเคใช้นาทีนึงแล้วเอาแต่เดี๋ยวบางคนแฟนบอลบอกเอ้าใช้แต่หน้าเดิมๆเอาละเดี๋ยวแฟนบอลมาละโหแม่งใช้แต่หน้าเดิมๆนักเตะชุดเดิมแม่งเล่นดีไม่เคยติดทีมชาติอ้าวอืมแล้วทำไมอ่ะแล้วเราไม่ต้องฟังแล้วมันแพ้หรือชนะเราตอนนั้นแล้วมันแพ้หรือชนะเล่นดีไหมชนะสนใจชนะมันยังได้อีกเหรอทำไมอ่ะแล้วถ้าหน้าใหม่แล้วแพ้มันช่วยไหมไม่มีใครมาช่วยนะตอนแพ้โอ้โหจะเหลือเหรอคุณต้องวิเคราะห์เองนะฮะทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ Subscribe กันทำไมกดดีพวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ